ายเลขกันพี่ทายว่า10ตัวใครใกล้กว่าชนะไงโอเคหนู7 7ตัวนะ10ตัวโอเคโอเคถ้าเกิดสมมติออก8หนูชนะออก9พี่ชนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลกัน7ผม10เท่าที่ผมนับได้7ผม10ใครแพ้ต้องเลี้ยงข้าวอีกคนนึงเป็นมื้อใหญ่มากมื้อใหญ่มากมื้อใหญ่มากได้ตัวได้ตัวได้ตัวห้ามพลาดทุกการติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง Admin The List ด้วยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาที่ Exotic Cafe นะซึ่งก็เป็นคาเฟ่ของผมเองนะครับ Whoa. ซึ่งเป็นคาเฟ่หมานั่นเองนะฮะเป็นคาเฟ่หมาใหญ่นะฮะแต่เดี๋ยวนี้เราก็มีหมาเล็กมาเสริมบ้างแล้วนะฮะที่นี่นะฮะประกอบไปด้วยหมาจำนวนหลายสายพันธุ์เลยนะฮะ oh. ไม่ว่าจะเป็น Giant Alaskan Malamute นะฮะหรือจะเป็นชามอยนะฮะหรือจะเป็น Caucasian Shepherd นะครับหรือจะเป็นพันธุ์ที่หายากมากๆนะครับนั่นก็คือ Golden Doodle นั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยรักพันธุ์นี้มากแล้วก็ซื้อมันมาเยอะมากนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้จะพามาเที่ยวนะครับที่นี่นะฮะวันนี้เรามีเรื่องสำคัญเราจะต้องมาทำกันนะฮะ okay. แต่ระหว่างนี้นะครับที่เรากำลังรอคนสำคัญที่จะมาทำบางอย่างให้กับเรานะครับเราจะไปกินข้าวร้อนก่อนครับผมที่บอกนะครับวันนี้เราก็ได้เป็นวันที่เราจะผสมพันธุ์สุนัขนะครับพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกพันธุ์นึงเลยนะฮะซึ่งนั่นคือ Golden Doodle นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยตัวผู้นะครับซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยก็จะเป็น Bitcoin นะครับมีสีเป็นช็อกโกแลตนะครับสวยงามแล้วก็ตัวเมียนะครับก็คือจูดี้นะฮะก็จะเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหน่อยนะครับ Whoa. ซึ่งเราคาดหวังว่าทั้ง2ตัวเนี่ยผลมันหยิกมากนะครับเมื่อมันผสมกันแล้วเนี่ยมันน่าจะได้ลูกที่หยิกเหมือนกันนะครับเราอยากได้ลูกหยิกๆออกมาเยอะๆนะฮะซึ่งหลายๆคนจะสงสัยว่าค่อนข้างแรงขนาดนี้เนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันราคาตัวละประมาณ 450,000 บาทถึง 500,000 ครับซึ่งผมได้ซื้อเข้ามานะครับนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกานะครับในราคาตัวละ 450,000 บาท2ตัวรวมกันก็ 900,000 พอดีนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาบรีดเองในไทยได้แล้วนะครับและคนสำคัญที่ผมได้พูดเอาไว้นะครับว่าวันนี้เราไม่ได้พามาเที่ยว Exotic Cafe นะฮะเขาก็มาถึงแล้วครับนี่ฮะนักผสมหมาของเรานี่นะฮะเราตามไปดูกันครับผมไปและวันนี้นะครับคู่พระนางที่เราจะนำผสมกันก็คือพันธุ์ Golden Doodle นั่นเองนะครับซึ่งยังไม่เคยผสมมาก่อนนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับตัวผู้ก็คือ Bitcoin ครับผมสีช็อกโกแลตเลยนะฮะแล้วตัวเมียก็คือจูดี้ครับซึ่งจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะค่อนข้างที่จะเข้มนิดนึงนะครับ okay. เราคาดหวังว่าลูกหมาเซตนี้จะออกมาขนหยิกเหมือนพ่อกับแม่แล้วก็สีสวยมากๆเลยนะฮะอะไรจะขนาดนั้น Bitcoinโดย Bitcoin กับ Judy นะครับคือ Golden Doodle ที่เรานำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกานะฮะราคาตัวละ 450,000 บาทแปลว่าตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่นะครับ2ตัวรวมกัน 900,000 บาท 900,000 บาทพอดีนะฮะเราจะมาดูว่า Bitcoin จะทำลูกให้ป๊าๆได้กี่ตัวนี่ครับ Judy นะครับเป็นตัวเมียนะฮะสีจะออกน้ำตาลเข้มๆหน่อยส่วน Bitcoin นะครับจะออกเป็นช็อกโกแลตเลยนี่ฮะนี่ผสมครั้งที่3แล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้ว okay. จูดี้จะได้เป็นหมามีแล้วหรือเปล่าเอาบิตคอยน์ไม่พอใจอ่ะบิตคอยน์เอาอีกเรามาดูว่าจะได้ลูกสักกี่ตัวนะครับก็มีความคาดหวังว่าน่าจะได้สัก10ตัวนะครับถ้า10ตัวนี่โอ้โหเยอะเลยนะฮะเราจะมาดูกันว่าลูกของจูดี้และบิตคอยน์เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงจะมีกี่ตัวนะครับเรารออีก30วันนะครับเราจะไปอัลตราซาวด์ได้นะฮะ okay. และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูจนมันคลอดออกมาเลยนะฮะแล้วทุกคนก็จะได้เห็นลูกหมาน่ารักนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีน้องลองก่อนลูกโอเคเก่งมากGood girl. วันนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่20มกราคมนะครับปี2023นะฮะเวลา 6:57 นาทีครับวันนี้เราจะพาคุณแม่จูดี้นะครับที่เราผสมเอาไว้วันก่อนนะครับตอนนี้มีอายุครรภ์41วันแล้วนะฮะซึ่งวันนี้จูดี้จะไปอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็เอ็กซเรย์ว่าตอนนี้มีลูกประมาณกี่ตัวนะครับอยากรู้มากเลยตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ท้องได้41วันแล้วนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่บนรถกับจูดี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัลตราซาวด์กันครับไปครับไปกันนะ okay. ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าท้องของจูดี้ใหญ่มากเลยอะตอนเนี้ยหูจูดี้กลายเป็นหมายักษ์ไปแล้วนะครับตอนนี้พอมีลูกทีอ้วนมากเลยครับตอนนี้อ้วนตุ๊บเลยอะเป็นคุณแม่แล้วจูดี้โอเคถึงแล้วจูดี้มาตอนนี้เราก็มาถึง
โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรเอ็กซ์ตร้านะฮะตรงสุคนธสวัสดิ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาจูดี้ไปตรวจครรภ์กันนะครับว่าตอนนี้อายุครรภ์41วันแล้วเนี่ยจะมีลูกสักกี่ตัวนะครับ okay. ไปเข้าไปกันชั่งน้ำหนักก่อนกันนะครับไปจูดี้ขึ้นไปชั่งน้ำหนักโอเคเท่าไหร่ครับ 26.4 ไปจูดี้ไปเข้ากันนี่ครับนอนรอหมอตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวขออนุญาตวัดไข้นิดนึงค่ะได้ครับเอาเลยครับวัดไข้หน่อยนะเดี๋ยวมีไข้นะคะอุณหภูมิ 100.2 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอายุครรภ์เขา41วันแล้วครับ41วันน้องบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวอันเดอร์ซาวด์อันเดอร์ซาวด์ดูก่อนเนาะเพราะอย่างที่แจ้งเจ้าของผู้หญิงไปน้องว่าครับเอ็กซเรย์ถ้าให้ชัวร์ๆจริงๆอ่ะที่45วันขึ้นอ๋อตอนนี้41วันกระดูกมันจะฟองช่วงนั้นใช่ครับแต่ถามว่าถ้าให้เอ็กซ์สวยๆจริงๆอ่ะก็แนะนำที่ประมาณ50วันดีกว่าแล้วเราบอกได้แค่ว่ามีลูกแน่ไหมแล้วก็บอกขนาดหัวลูกได้ครับกันเดี๋ยวเราอัลตราซาวด์ดูก่อนแล้วถ้าหมอดูว่าไซส์ตัวมันน่าจะเอ็กซเรย์เห็นแล้วก็ลองเอ็กดูกันก็ได้ครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราลงเจลไปแล้วนะครับเดี๋ยวหมอกำลังจะเอาตัวอัลตราซาวด์นะครับมาให้เราดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเจอไหมครับหมอเจออยู่นะฮะ3ถุงละกระดูกเริ่มมาแล้วกระดูกเนี่ยมีกระดูกละมีหัวใจเหรอหัวใจลูกหมาข้างในเหรออ๋อเห็นแล้วหัวใจกำลังเต้นอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมอพันธุ์เหมือนจะหลายตัวเลยอ่ะก็อาจจะมากกว่า5ตัวแต่ไม่รู้คือกี่ตัวเลยจริงๆอยากให้หมอเอกให้เลยไปได้ไหมวันนี้ไม่เห็นชัดเจนยังไงก็เอาเท่าที่เห็นใช่นะฮะก็อันตราซาวไปแล้วนะครับหมอก็เห็นหลายตัวนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่ากี่ตัวเราเลยเดี๋ยวเราจะไปเอ็กซเรย์กันนะครับเผื่อจะได้เห็นว่ามีสักกี่ตัวนะครับซึ่งตอนนี้อายุครรภ์41วันจริงๆหมอแนะนำที่45วันแล้วก็อีก4วันเองขาดไป4วันเดี๋ยวลองเอ็กซเรย์ดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงมันไม่ฟอร์มชัดเจนที่เราจะนับได้แนะนำว่ารออีกครับประมาณ10วันให้มันชัวร์ๆแล้วก็เอ็กซเรย์โอเคครับขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับโอเคนะฮะสรุปนะครับว่าวันนี้นะครับทั้งผลอันดาซาวแล้วก็เอ็กซเรย์นะครับยังไม่สามารถระบุได้ว่าจูดี้มีลูกกี่ตัวนะครับแต่ที่แน่หมอบอกว่าน่าจะมากเกินกว่า5ตัวนะครับวันนี้ก็คือเฟลเลยเฟลเลยเฟลเลยอ่ะไม่รู้เลยอ่ะว่าได้กี่ตัวแต่ไม่เป็นไรที่แน่ๆมีลูกแน่นอนครับคอกนี้โอเคครับแล้วเจอกันที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อครับแล้ววันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะ53วันแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอายุครรภ์ของหมาที่จะคลอดเนี่ยก็น่าจะประมาณ60วันจนถึง68วันใช่2ครึ่งครั้งที่แล้วเบฟไม่มากับพี่พาจูดี้ไปอันตราซาวด์ที่โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศรปรากฏว่าไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยหมอบอกว่าลูกเขาแบบนอนขวางไปขวางมาหมดเลยแล้วก็กระดูกยังไม่ชัดวันนี้เราจะเอาจูดี้อ่ะมาฝากที่นี่เลยใช่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเลยเดี๋ยวเราจะไปเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีกี่ตัวแล้วมันจะมีตัวไหนที่ใหญ่เกินกว่าที่จะออกมาไม่ได้ไหมต้องผ่าหรือเปล่าใช่แล้วก็ดูกำหนดวันคลอดด้วยทายเลขกันพี่ทายว่า10ตัวใครใกล้กว่าชนะไงโอเคหนูต้องเลขเดียว7ตัวนะ10ตัวโอเคโอเคถ้าเกิดสมมติออก8หนูชนะออก9พี่ชนะชนะหนูได้อะไรก่อนฮะได้อะไรอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้โอเคพูดแล้วนะอัดไปหรือเปล่าไม่ได้อัดอัดพี่บุ๊กอัดอยู่นี่นะฮะตอนนี้จูดี้สงสัยรีบมากดูนี่ลากผมไปแล้วนะรอไม่ไหวแล้วค่ะนี่ฮะดูนี่รีบลากแม่รอไม่ไหวแล้วลากผมดูนะต้องไปห้องไหนเหรอครับจะอันตราซาวด์เอ็กซเรย์ครับแล้วปากคันห้องอันตราซาวด์จะอยู่ที่ชั้น2ครับชั้น2งั้นโอเคงั้นเราไปชั้น2กันไปช่างน้ำหนักไปจูดี้ช่างน้ำหนักปึ๊บขึ้นไปนี่ฮะทุกคนครับจูดี้หนักขึ้น30ครับ30เป๊ะเลยนี่ฮะหนักขึ้นกับวันที่แล้วที่พี่ช่างที่รัตนาธิเบศรแค่26เองนะเบฟขึ้น4โลเลยแสดงว่าลูกเนี่ยโตขึ้นแน่ๆเลยไอ้หมูไอ้หมูโอ้นะโอ้นะวันนี้ดีใจมากนะครับที่นนนี่มาด้วยนะครับตอนแรกเพราะว่าไม่งั้นจูดี้เขาจะกลัวผมมากเลยห้องตรวจ2นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปห้องตรวจ2กันก่อนนะคะตอนนี้เราต้องนั่งรอหน้าห้องตรวจ2แต่12วันที่แล้วเนี่ยเขาอัลตราซาวด์แล้วเขาไม่สามารถบอกจำนวนเราได้แล้วก็เอ็กซเรย์แล้วก็ไม่เห็นก็เลยเขาบอกว่า
ตอนที่เอามาฝากคันเนี่ยหมอเลยแนะนำว่าให้เอามาทำที่ทองหล่อเลยแล้วก็ฝากไว้ที่นี่เลยแล้วคลอดที่นี่จนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วค่อยเอากลับไม่รู้ตัวเดี๋ยวพี่อ๊อฟพี่บูมจะมาเยี่ยมบ่อยๆตอนคลอดแล้วจะมาดูลูกหมาทุกอาทิตย์จะมาดูการป้อนนมนะครับเวลาชั่งน้ำหนักนี่เขารู้ตัวเลยนะว่าแบบเขาต้องวิ่งขึ้นไปชั่งพี่ลงมันแล้วดันทิเบตเขาวิ่งขึ้นไปชั่งของเขาเองเลยเพราะเขาจำอันนี้ได้ไงที่กลุ่มมิ่งเราก็มีเพราะด้วยความฉลาดเนี่ยของพันนี้ใช่เพราะเรามีคนมาขอผสมแบบขอแบบทับอ่ะให้ขอน้ำน้ำเชื้อที่คาเฟ่เราเยอะมากแต่เราไม่ให้เลยเพราะเราจะมีของเราที่เดียวที่เดียวใช่เพราะฉะนั้นใครอยากได้ Golden Doodle ต้องมาติดต่อเราเท่านั้นใช่ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในห้องให้หมอตรวจไปไปสุดี้มาสุดี้ตามหมามีไปอุ้มมาเลยอุ้มเรียบร้อยหนักไหมหนักแปลว่าเยอะแปลว่าเยอะแปลว่าเยอะตอนนี้ถ่ายไป7ตัวผมถ่ายไป10ตัวใครใกล้กว่าชนะใครแพ้ต้องเลี้ยงข้าวอีกคนนึงเป็นมื้อใหญ่มากโอเคนี่คือนะครับวัดไข้มีไข้มั้ยนะครับคิดฟาเรนไฮต์ต้องดูกันนะฮะแต่ดูไม่เป็นอะไรนะฮะดูปกติดีมีไข้มั้ยครับหมอไม่มีครับผมไม่มีไข้นะครับโอเคแล้วนอนตะแคงได้มั้ยครับผมได้ครับต้องช่วยกันจับนิดนึงแล้วก็เอียงมานี้อึ๊บโหน้ำนมออกมาแล้วนี่ไงเห็นมั้ยครับเนี่ยครับน้ำนมออกมาแล้วนะครับเริ่มมีขูดแล้วเนี่ยเหมือนเนื้อหมูเลยอะตรงเนี้ยน่าจะไม่เกิน7วันทั้งหมดเนาะเขามีวันผสมที่มีแน่นอนเลยครับเป๊ะเลยก็อันนี้วันนี้ให้3ครับ3โอเคก็น่าจะประมาณหนึ่งผมว่าน่าจะ 1-2 อาทิตย์เดี๋ยวผมจะฝากไว้เลยด้วยครับได้ครับก็คือเอ็กซเรย์เสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวนับว่ามีกี่ตัวแล้วก็ฝากไว้ด้วยเลยแล้วเดี๋ยวหมอช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่ามันต้องผ่าอะไรหรือว่าคลอดเองได้อะไรเงี้ยโอเคได้ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชั้น3ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อหน้าห้องเอ็กซเรย์นะครับซึ่งเราเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวทีมแพทย์จะพาจูดี้เข้าไปเอ็กซเรย์แล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเห็นอีกทีนึงตอนฟิล์มเอ็กซเรย์เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราส่งจูดี้เข้าห้องเอ็กซเรย์กันดีกว่าไปฟังหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเป็นยังไงไฟแดงขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แปลว่ารังสีเอ็กซเรย์กำลังจะทำงานจูดี้ออกมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเอ็กซเรย์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะลงไปที่ชั้นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์กันงั้นเราต้องซื้อขนมไว้ให้จูดี้ด้วยระหว่างที่จูดี้อยู่โรงพยาบาลรอคลอดนะคะก็จะซื้อลูกบอลแล้วก็ขนมให้พยาบาลให้เขาทุกวันเขาจะได้ไม่เหงาขอโทษนะคะพอดีจะฝากน้องหมาที่ท้องอยู่อะค่ะแนะนำขนมอะไรที่แบบเขากินตอนท้องโอเคขนมเราได้แล้วเนี่ยของเล่นของจูดี้อันนี้จูดี้ชอบแน่แน่ได้ของเล่นของจูดี้นะคะก็จูดี้ไม่น่าจะเบื่อสัก 7-10 วันก็น่าจะมีของเล่นสัก2อย่างแล้วก็มีขนมของจูดี้ค่ะมีแบบรสกล้วยแล้วก็มีรสไก่ผสมไข่อันนี้ก็น่าจะดีต่อแม่เนาะก็มีเป็นนมด้วยแล้วก็อันนี้เป็นแบบปลอดภัยเป็นขนมซองโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานที่คุณหมอใครชนะมาดูก่อนมา7ผม10เท่าที่ผมนับได้7ผม10ใครต้องเลี้ยงข้าวอีกคนนึงเป็นมื้อใหญ่มากมื้อใหญ่มากมื้อใหญ่มากได้9ตัวได้9ตัวได้9ตัวอ้าวพี่ชนะอาจจะมีมากกว่ามากกว่า9ด้วยพี่ชนะก็ดีใจเบฟถ่ายแล้วโอเคเขาเลี้ยงข้าวเป็นมื้อใหญ่โอเคครับคุณหมอเป็นไงบ้างครับก็เท่าที่ดูมันเยอะเหมือนกันนะมันน่าจะอย่างน้อยสุดน้ำก็น่าจะได้9ตัวอย่างนี้หมอแนะนำผ่าหรือว่าคลอดเองคะเท่าที่ดูขนาดของเชิงกรานกับเทียบกับขนาดสวนมันมีแนวโน้มว่ามันจะคลอดได้เองนะแต่ว่ามันก็มีแฟกเตอร์อื่นด้วยเช่นว่ามันตัวไม่ยอมออกมาแล้วมันจะหวั่นหรือเปล่าเพราะมันเยอะหลายตัวมันเยอะบางทีมันจะมีหมดแรงได้แต่ถ้าเกิดแพลนคุณว่าแพลนไว้ว่าถ้ามันคลอดเองได้อยากจะให้คลอดเองใช่ไหมครับยังไงก็ได้ครับหมออันนี้ไม่ติดถ้าผ่าแล้วปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ได้กะจะให้มีข้อ2ข้อ3เร็วๆนี้อยู่แล้ว okay. อาจจะเว้นไปเลยอีก2ปีแล้วก็อีกข้อเดียวแล้วก็พอแล้วนี่วัดตรงนี้นี่ไงวัดว่าอันนี้คือขนาดกะโหลกเขาใช่ไหมครับหรืออะไรใช่ครับพวกกะโหลกวัดขนาดดามิเตอร์ของตัวกะโหลกครับผมแล้วมันว่ามันขนาดประมาณเท่าไหร่เทียบกับขนาดของเชิงกรานว่ามันมีแนวโน้มจะผ่านได้ไหมซึ่งเท่าที่ดูก็น่าจะผ่านได้นะอันนี้ก็คือ3เซนอย่างเงี้ยเราหมอใช่ครับตัวนี้ 3.79 ก็ใหญ่หน่อยใหญ่มี3ขึ้นไปหมดเลยมี 2.9 มี 3.01 3.22 ก็เดี๋ยววันใกล้ๆเดี๋ยวมาจะแพลนเอาประสาวเช็ควันดูขนาดอะไรพวกนี้ขอบคุณครับหมอโอเคได้ครับสำหรับเราบรีดสำเร็จนะฮะโกลเด้นดูเดิลเพราะว่าในไทยไม่มีใครมีถ้าเกิดใครมีก็คือเอามาจากเราหมดเลยเพราะว่าไม่มีใครเอาเข้ามาเท่าไหร่มันแพงโอเคเดี๋ยวเราจะไปชั้น5กันนะครับเอาจูดี้ไปฝากเอาไว้ที่โรงพยาบาลจนคลอดเลยนะครับจนลูกอายุครบ1เดือนแล้วเราถึงจะมารับกลับครับโอเคมาถึงชั้น5แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะให้จูดี้อยู่ที่ไหนนะครับโอเคจูดี้ลงมาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับตอนที่จูดี้คลอดลูกนะครับผมบ๊ายบาย
โอ้พี่โอ้ลูกจูดี้หมดเลยแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมารับลูกๆของบิตคอยน์กับจูดี้กลับบ้านนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยคลอดออกมา11ตัวนะฮะแต่น้องๆก็ไม่แข็งแรงนะครับเสียชีวิตไป2ตัวก็เลยเหลืออยู่9ตัวนะครับเราจะมาเริ่มกันนะฮะตั้งแต่เบอร์1ก่อนเลยนะครับผมนี่ฮะเบอร์1นะครับตัวแรกคือตัวนี้ครับผมทุกคนนี่นะฮะนี่เบอร์1นี่ตัวนี้คือคลอดออกมาตัวแรกนะครับนี่เป็นตัวผู้ด้วยอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มมากเลยนะครับเกือบดำเลยนะนี่นะฮะเบอร์1นะครับเป็นตัวผู้ทาสเปนยาสเปนยาสเปนยาที่ตัวแรกนะครับที่ออกมานะครับตอนนี้ก็ผ่านมา1เดือนกับ1อาทิตย์แล้วใช่ไหมครับไซส์ก็เป็นเท่านี้แล้วน่ารักมากตัวนี้หยิกหยิกทั้งตัวนะเพื่อนเนาะแรงเยอะมากกลับเข้าไปเลยไอ้หนูอันนี้เป็นเบอร์2ครับผมหูตัวนี้ขนสีนี่คือหายากมากดำมากดำสนิทเลยนะครับแล้วก็ตรงคอเขานะครับเนี่ยฮะมีขาวอยู่นิดนึงฮะอันนี้เราเรียกว่าเมลนะคือเมลก็คือมันจะเป็นสีผสมแล้วก็มีผ้าที่คอนิดนึงถ้าซื้อเองก็คือแพงมากๆตัวนี้เบอร์2นะครับดำสุดในทุกตัวเลยนะฮะโกลเด้นดูดเดิลที่เป็นสีดำสนิทอย่างนี้แล้วเป็นเมลด้วยโอ้โหตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียเป็นแม่พันตัวนี้ไม่ขายดีกว่าเป็นแม่พันเพราะสีดำสนิทแสบมากไอ้พวกนี้เอาปากออกก่อนแสบทุกตัวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกัดได้ชัดมิวด้วยอันนี้เป็นเบอร์3เป็นสีน้ำตาลแต่ออกประกายแดงนิดนึงจะเป็นแดงแบบอ่อนมากสีสวยมากลองดูดีๆฮะเห็นสีไหมครับเนี่ยจะเป็นน้ำตาลออกประกายแดงนิดนึงอันนี้เป็นตัวเมียอีกแล้วนะครับนี่มีสีขาวตรงคอด้วยจะแตกต่างมาดูสิต่อไปเบอร์4อยู่ไหนดูสิอยู่ไหนเบอร์4เดี๋ยวดูเบอร์4มีเบอร์6เลยใช่ไหมอันนี้เบอร์4เบอร์5ไม่มีนะครับเสียชีวิตไปแล้วเบอร์6นี่ครับโอ้โหว่าสีนี้มายังไงดีกว่าOkay. สีอันนี้จะเป็นเกือบทองนะครับแต่ไม่ทอง Whoa. เป็นครีมเข้มเป็นตัวเมียอีกแล้วเป็นตัวเมียอีกแล้ว เป็นตัวเมียอีกแล้วนะครับตัวนี้ออกโกลเด้นมากเลยนะฮะแต่หยิกดูดิน่ารักมากเลยสวยมากเลยนะฮะตัวนี้เป็นสีครีมออกทองนะครับเกือบทองเลยนะสีเกือบเป็นสีฟอเร็กเลยนี่กลับมากรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นเบอร์7โอ้โหอันนี้ครีมแท้ๆเลยนะครับแล้วก็มีอกขาวแทบทุกตัวเลยเบฟดูสิได้เมลหมดเลยนะเนี่ยเท้าไปถุงเท้าด้วยมีถุงเท้าด้วยมีถุงเท้าสี่ข้างเลยเบฟไม่ใช่สองข้างเฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะใช่ไหมนี่ตรงนี้ขาวนิดนึงด้วยตรงหน้าผากเห็นไหมใช่แล้วก็ปานปากขาวด้วยอุ้ยโหตัวนี้เมลมากเบฟตัวนี้เป็นตัวเมียแล้วเอาทำไมตัวเมียเยอะจังหมาแล้วมีแต่ตัวเมียเออน่ารักอ่ะดูสิครับคนตัวนี้นิ่งมากเลยอ่ะเออนิ่งอ่ะไม่ออกแรงไม่มีกำลังอะไรเลยโหดูแสบว่ากัดกงตัวนี้เรียบร้อยมากผมพูดเรียบร้อยไม่ได้โอ้โหพูดเรียบร้อยไม่ได้
พูดว่าโอ้โหที่แบบงงจมูกดำสนิทมากเลยเบฟตัวเนี้ยคอกนี้ออกมาพรีเมียมทุกตัวเลยอ่ะยอมรับว่าคอกนี้สุดยอดจริงๆอ่ะต่อไปนะครับเบอร์8ตัวนี้ผมว่าเป็นผู้ชายได้เลยเบอร์8นะฮะหุยเป็นตัวผู้ด้วยครับเป็นตัวผู้ด้วยครับแล้วก็หน้าออกโกลเด้นมากแล้วก็ขนเนี่ยมีหยิกอยู่ช่วงหัวแล้วก็แบบเกือบตรงนะฮะเกือบตรงเลยโอ้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้ดูจมูกจะออกเป็นสีของแชมเปญนิดๆเห็นไหมเป็นสีแดงๆหน่อยสายตาคือแบบคุณทำอะไรผมกำลังวิเคราะห์คุณอยู่กินนมได้กินนมหูก็หยิกนะครับอกก็หยิกเมื่อกี้มันจะกินลิชาร์ดมิลเขาแบบต่อไปครับเบอร์9สวยสุดเลยทุกคนครับสีสวยมากตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเป็นตัวเมียครับทุกคน okay. เป็นเราเรียกว่าสีแกะสีแกะนะครับเป็นแกะเลยนะครับขนเป็นขนแกะจะเป็นคล้ายๆแบบเกรย์เบานะครับนิดๆก็คือจะเป็นเทาที่มีน้ำตาลหน่อยๆขนเป็นแกะเลยทุกคนดูสิเห็นไหมจริงๆเนี่ยแต่ละสีที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยคือตอนที่ผมจะซื้อมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็สีพวกนี้คือสีที่แพงมากมากกว่าปกติก็คือมากกว่าสีขาวกับสีทองขาวกับทองจะเป็นสีที่ถูกที่สุด okay. เป็นแม่พันธุ์ได้เลยตัวนี้ต้องสรุปเก็บหมดเบอร์สิบอยู่นี่นะฮะทุกคนตัวนี้ค่อนข้างขนตรงนะครับเป็นผู้ชายนะครับเป็นตัวผู้นะครับหูเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับส่วนตัวเนี่ยจะเป็นสีออกแนวขาวครีมแล้วก็ขนเนี่ยจะไม่หยิกมากแล้วก็หน้าเนี่ยจะมีสีขาวคาดอยู่เห็นไหมนี่ฮะโตขึ้นหน้าตรงนี้ก็จะชัดขึ้นนะครับสีขาวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับหน้าอกตัวนี้ก็มีสีขาวด้วยเหมือนกันโหเดี๋ยวคิดดูสิ9ตัวเอากลับบ้านตายและตัวสุดท้ายของเราเบอร์11นะครับก็คือตัวที่9นั่นเองนะครับเพราะเราหายไป2ตัวนี่ฮะเป็นตัวผู้ด้วยอันนี้เรียกว่าสีดำแดงเลยนะฮะถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า red dark brown ก็คือจะเป็นสีแดงที่ออกโทนน้ำตาลเข้มนะครับแทบไม่มีสีอื่นผสมเลย perfect มากสีคือเป็นวันโทนเลยเป็นโทนเดียวทั้งตัวทุกส่วนนะครับตาเป็นสีเทานี่นะครับตัวสุดท้ายพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ดีก็อย่างนี้แหละและนี่ก็คือทั้งหมด9ตัวนะครับที่เรายังเหลืออยู่ตัวที่1ตัวที่9แล้วเราก็จะเอากลับบ้านวันนี้ด้วยนะครับหลังจากคุณหมอทำการฉีดวัคซีนมันเรียบร้อยแล้วนะครับเข็ม1แล้ววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าตั้งแต่วันแรกนะครับที่เราเอาจูดี้มาฝากคลอดไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับจนถึงวันนี้นะฮะ1เดือนกับอีก7วันนะครับที่เราจะเอาน้องๆกลับไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับไปดูกันเลยครับขออนุญาตแจ้งยอดรวมทั้งหมดนะครับครับผมยอดรวมทั้งหมดที่ 369,945.86 ครับ369,945.86 บาทนะครับเกือบ 400,000 บาทครับขาดไม่ถึงพันครับทุกคนนี่การผ่าคลอดครั้งนี้นะครับของ9ตัวที่รอดชีวิตนะครับผมขออนุญาตทุกคนด้วยครับครับเรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้เราก็ถึงเวลาได้รับลูกหมาของเราทั้ง9ตัวกลับบ้านแล้วนะครับเราเอารถเป็นอย่างดีนะครับมารับนะฮะกลับบ้านนะฮะไปฮะกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตะกร้าเล็กก่อนตะกร้าเล็กนี่ก็จะเป็นแบบอย่างละ2ตัวนะครับโอเคอีกตะกร้านึงเบาะหลังเต็มแล้วนะฮะเลยตะกร้าใหญ่มี3ตัวฮะรถเต็มแล้วครับสรุปครับหมานั่งเบลลี่กลับบ้านนะครับส่วนผมนั่งแท็กซี่ฮะแล้วเจอครับ
กดหรือยังฮะกดสิครับ Subscribe นะฮะกระดิ่งนี่ฮะกดสิครับกดเลย